ผสมยูคาลิปตัสคุณผู้ฟังคะสำหรับเพลงอ้ําก็ทยอยเปิดไปนะคะแล้วก็นั่งไถ่ไถ่ข่าวกันเดี๋ยวนี้เวลาเขาจดทะเบียนลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาใดๆก็ตามคุณผู้ฟังเวลาที่ห้ามเรียนแบบนี้มันก็หนักข้ออยู่นะเขาบอกว่ามีร้านปังชาในเชียงรายได้รับหนังสือเตือนให้ยุติการละเมิดและเรียกค่าเสียหาย100กับอีก2ล้านบาทเพราะนำคำว่าปังชาไปใช้เป็นชื่อร้านและชื่อเมนูน้ำแข็งใสแล้วก็บอกว่าอีกที่นึงก็โดนไป 700,000 บาทแล้วถ้าล่าช้าปรับอีกวันละ 10,000 บาทในเรื่องของอาหารน่ะไม่แน่ใจว่ามันมีลิขสิทธิ์ได้หรือเปล่าเนาะแต่การตั้งชื่อร้านอันนี้ก็ไม่รู้เลยอะแล้วมันแต่ละก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยาจะตั้งกันยังไงวะเนี่ยซ้ำกันจนไม่รู้เจ้าไหนก๋วยเตี๋ยวเรืออันที่หนึ่งอยู่ทั่วทุกจังหวัดเลยอะแล้วก็อันเดอร์ชื่อก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยาก็คงจะต้องไปศึกษากันต่อไปนะคะก็เชื่อว่าคงไม่ได้มีเจตนาอะไรล่ะแต่มันก็บางทีมันเป็นคำเฉพาะหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้จริงๆอ่ะก็รักษาสิทธิ์ของตัวเองนะคะในเรื่องนึงแต่ก็ต้องไม่กั้นสิทธิ์ของคนอื่นด้วยป่ะแต่ว่าถ้ามันเป็นเรื่องของลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาถ้าถูกต้องและเซ็นและผ่านอ่ะอันนี้ก็ต้องว่ากันแต่อีกหน่อยมันจะขายของซ้ำกันได้หรือไม่และชื่อมันจะเป็นอย่างไรคงจะต้องไปดูกันอีกทีนึงนะคะอ่ะคุณผู้ฟังค่ะ5 โมงเย็นกว่าฝนทำท่าจะไม่มานะแต่ไม่อยากทักแรงแต่ดูฟ้าใสอยู่เพราะฉะนั้นวันนี้จะไปไหนมาไหนนะคะขอให้คุณไปด้วยความเบิกบานร่าเริงนะคะแล้วก็ถ้ามีโอกาสชะโงกออกมาดูพระจันทร์เต็มดวงด้วยนะคะสวัสดีค่ะ EFM DJ Playlist by DJ อ้อมค่ะ